อกาสเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเชื่อเลยว่าถ้าแข่งขันสูงโอกาสนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีความเท่าเทียมกับความเสมอภาคไม่เหมือนกันผมไม่เชื่อว่ามันเท่าครับแต่ผมเชื่อในความเสมอภาคคือโอกาสที่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นหัวใจที่จะนำเสนอวันนี้คือนวัตกรรมในการสร้างโอกาสครับระบบราชการไทยแบบ one stop service ในทุก service มี1 stop แต่ถ้าเกิดว่าท่านเปลี่ยนวิธีคิดเป็น all service center ขอครั้งเดียวเทคโนโลยีมันไปถึงแล้วนะครับสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมรรถนะของประเทศครับสมรรถนะประเทศของเราพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นประชาชนตอนนี้ใช้โทรศัพท์ 5G เป็นเทคโนโลยีไปถึงแล้วข้อมูลพร้อมแล้วดาวเทียมพร้อมแล้วนี่เขาเรียกว่าสมรรถนะประเทศมันไปได้เราจินตนาการที่ภาคชาติพัฒนากล้าจะทำครับท่านนึกอย่างนี้นะครับเวลาคำขอมันวิ่งไปเนี่ยมีคำขอเดียวผ่านแอปพลิเคชันเดียวอยากจะทำโฮมสเตย์5ห้องคำขอวิ่งไปแต่ละหน่วยงานหมดเลยครับแล้วมี tracking number บอกว่ามันไปถึงที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนบ้างเชื่อมโยงกับกพร.ถ้าเกิดว่ามันช้ารายงานกพร.สะท้อนไปที่งบประมาณย้อนไปที่ KPI ของไอ้คนนั้นที่ช้าครับถ้านี่คือระบบราชการแบบ1คำขอที่ชาติพัฒนากล้าเสนอครับการเป็นทำยกเลิกระบบ backlist เปลี่ยนเป็นระบบ credit scoring เอาข้อมูลส่วนดีเข้าไปด้วยนี่คือการทำนวัตกรรมให้เกิดโอกาสทำนวัตกรรมไปสู่ประเทศแห่งโอกาสครับผมจะจบแบบนี้ห้วนๆใน2นโยบายให้ท่านเห็นว่าภาครัฐนี่แหละตัวดีครับถ้าท่านเปลี่ยน mindset ของระบบรัฐไม่ได้อย่าหวังว่าระบบดิจิตอลอื่นๆมันจะมาครับผมฝากนะครับทุกพรรคการเมืองนะครับผมเชื่อว่านโยบายของชาติพัฒนากล้าในมุมนี้เป็นการเอานวัตกรรมมาสร้างโอกาส2เรื่องนี้ผมคิดว่าเกิดการแข่งขันมโหฬารในประเทศไทยถ้าดอกเบี้ยมันเกิดการแข่งขันได้คนที่เขาไปติดแบ็คลิสต์อยู่เป็น3ปีเขาไม่ต้องติดครับเขามีโอกาสที่จะเกิดใหม่ได้5ล้าน 5.5 ล้านคนนะครับที่ติดแบ็คลิสต์อยู่ในขณะนี้เรากำลังทำให้คนเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเข้าสู่การต่อสู้ครั้งใหม่การแข่งขันครั้งใหม่แล้วประเทศนี้จะเป็นประเทศแห่งโอกาสขอให้โอกาสชาติพัฒนากล้าครับขอบพระคุณครับ